จากบาสครับเราไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะครับ2016ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับล่าสุดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่าเราจะต้องรีบแก้ไขจุดบกพร่องของนักตบลูกยางสาวไทยของเราก่อนที่จะไปเจอกับเนเธอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวของศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2016ครับรอบคัดเลือกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสาวไทยของเราผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะ1แพ้1ครับมี3คะแนนโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมต่อไปครับไปเจอกับเนเธอร์แลนด์ถือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีสไตล์คล้ายๆกับอิตาลีคือเกมรับค่อนข้างจะเหนียวแน่นเกมรุกรวดเร็วแล้วก็โครมกริบเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่ครับไทยแพ้อิตาลีมาก่อนซึ่งต้องรีบแก้ไขจุดบกพร่องให้เร็วที่สุดแล้วก็เหลือน้อยที่สุดเพื่อความพร้อมก่อนลงแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับโดยโปรแกรมอีก5นัดที่เหลือ17พฤษภาคมนี้เราเจอกับเนเธอร์แลนด์เวลา 13:30 นตามเวลาในประเทศไทยครับต่อด้วยของแข็งอย่างญี่ปุ่น18พฤษภาคมและวันที่20พฤษภาคมไปเจอกับคาซัคสถานวันที่21ไปเจอกับเกาหลีใต้และก็พบกับเปรูในวันที่22พฤษภาคมนี้ครับโอ้โหผู้ชมครับถ้าไล่เรียงโปรแกรมวอลเลย์บอลของสาวไทยเราเจอแต่งานหนักลุ้นล้วนเลยครับกว่าที่จะเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปีนี้ได้พวกเราต้องส่งแรงใจนะครับไปให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราด้วยนะครับ